ส่งเหล่าคนดังเข้าคอร์สครูอ้อยเข็มทิศชีวิตก่อนเบนเข็มเปลี่ยนเส้นทางใหม่ส่งเหล่าตัวพ่อตัวแม่คนดังอดีตศิษย์รักเข้าคอร์สครูอ้อยเข็มทิศชีวิตไลฟ์โค้ชชื่อดังร่วมทริปทำบุญก่อนเบนเข็มเปลี่ยนเส้นทางใหม่เพราะทิศทางไม่ตรงกันเรียกว่าชื่อของครูอ้อยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังกำลังเป็นที่สนใจเมื่อคอร์สเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยทิตินาถ ณ พัทลุงที่มีดาราและนักธุรกิจดังเข้ามาร่วมคอร์สจำนวนมากมีผลตอบรับในแง่ดีและแง่ลบเข้ามาอย่างต่อเนื่องก่อนคนดังในวงการรวมทั้งคนสนิทต่างทยอยถอนตัวออกเบนเข็มทิศจากวงจรของเจ้าตัวกันมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ในรายการของนักร้องดังอุ๋ยบุดด้าเบลสซึ่งถูกติดต่อให้มาร่วมทำเพลงทว่าหลังไปสังเกตการหลักสูตรเจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่ร่วมงานด้วยแต่สุดท้ายกลับมีภาพของเขาไปอยู่ในภาพโปรโมทการสอนจนนักร้องดังต้องแจ้งให้อีกฝ่ายเอารูปออกไม่เพียงแค่นั้นครูอ้อยมักจะลงภาพการจัดทริปที่ต่างประเทศเสมอประเทศอินเดียประเทศอังกฤษกับเหล่าดาราที่นับถือครูอ้อยและคนทั่วไปที่ได้ไปร่วมทริปนี้ด้วยกันซึ่งในแต่ละรูปที่ครูอ้อยโพสต์บ่งบอกว่ามีความสุขกับลูกศิษย์ในทุกช่วงการจัดกิจกรรมคอร์สหรือหลักสูตรมากมายทำให้เป็นรูปที่ใครดูชมก็รู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขเพิ่มขึ้นได้หากลงเรียนหลักสูตรนี้โดยในภาพจะเห็นดาราเซเลบดังมากมายอย่างวูดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดาตุ๋ยพุทธชาติ พงษ์สุชาติ ก้อยรัชวิน คงมาลัยอีกด้วยก่อนช่วงหลังจะไม่เห็นภาพสมาชิกในภาพดังกล่าวร่วมกันอีกไม่เพียงแค่นั้นยังมีนักแสดงสาวเอ๋ มณีรัตน์ คำอ้วนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมคอร์สกับไลฟ์โค้ชคนดังในตอนนั้นทว่าสุดท้ายก็ได้ถอนตัวออกมาโดยให้เหตุผลว่าแนวทางไม่ตรงกันแต่ก็ยังมีภาพของเธอไปปรากฏในการสอนของอีกฝ่ายอยู่บ่อยๆจนเธอต้องออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นใครที่เห็นเอ๋จากตรงนี้คอร์สนี้หรือสื่อใดๆจากที่นี่นั่นมันนานมากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการเอามาชวนเวียนจนถึงปัจจุบันและก็ไม่ได้มีใครบอกว่าจะเอามาใช้ในการโปรโมทนะคะเช่นเดียวกับครูเงาะรสสุคนกองเกตหลังเจ้าตัวได้ออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับอีกฝ่ายและขอให้ครูอ้อยลบภาพที่ตนไปเกี่ยวข้องออกให้หมดขณะที่ครูอ้อยเองพยายามจะชี้แจงว่าทางด้านครูเงาะมีการเซ็นยินยอมให้ตนนำภาพไปโปรโมทได้ซึ่งทางด้านของครูเงาะก็ออกมาสวนทันทีว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่คนที่สร้างความแปลกใจให้ชาวโซเชียลก็เห็นจะเป็นพิธีกรหญิงกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ถือเป็นลูกศิษย์ที่มีความสนิทมักจะออกมาแก้ต่างให้กันไปร่วมทำบุญเสมอตลอดจนมีการลงทุนทำอสังหาซื้อขายคอนโดมิเนียมทำธุรกิจ Power Shot ร่วมกันทว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางพิธีกรดังก็ลบภาพที่แสดงถึงความสนิทสนมกับอีกฝ่ายจนเกลี้ยงและประกาศไม่ขอเป็นหุ้นส่วนกับอีกฝ่ายโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติไม่ตรงกันก่อนสุดท้ายขอแยกทางออกมา รอบแชมป์แคมโบเดียจี้สิริอรทองเปตองเผยแผนใช้เงินหลังคว้าทองอาสาสมัครแห่รุมอิวญาติแบบงงๆยินดีกับน้องจี้สิริอรสารชีพนักเปตองหญิงเดี่ยวไทยกับการแข่งซีเกมครั้งแรกแถมต้องดวลกับเจ้าภาพดีกรีแชมป์โลกแต่ฝ่าด่านอรหันต์เข้าไปคว้าเหรียญทองได้สำเร็จแถมเป็นคนกตัญญูรู้คุณบอกเงินรางวัลที่ได้ครั้งนี้ยกให้พ่อแม่ทั้งหมดเพราะวันแทบไม่ได้ช่วยดูแลร้านชำที่บ้านสระบุรีเลยเอาแต่ไปเล่นเปตองปัญหาแอร์ไม่เย็นน้ำไม่ระบายในหมู่บ้านนักกีฬาเจ้าภาพอาจแก้ปัญหาให้ได้แต่เตียงแข็งเกินไปอันนี้น้องน้ำพึ่งมนสิชาสกุลรัตนธารานักคาราเต้สาวไทยไม่รู้ว่าจะให้เปลี่ยนยังไงจริงๆจึงขอบ่นหน่อยว่าจะทำเบาะให้แข็งไปไหนตอนนี้ปวดหลังไปหมดกลับไปคงต้องหาหมอนวดให้ไวหันไปเจออิวญาติสาดารานักกีฬาปันจักศรีลัดไทยกำลังโดนน้องอาสาสมัครกัมพูชารุมล้อมกันยกใหญ่ไอ้เราก็คิดในใจว่านักกีฬาไทยนี่มีเสน่ห์จริงๆแต่ที่ไหนได้พวกมารุมขอเข็มกลัดช้างของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ไปทิ้งให้หนุ่มไทยนั่งคนเดียวเหมือนเดิมเมื่อก่อนแค่เห็นหน้าก็ร้องอ๋อแล้วว่าเป็นนักกีฬาจากประเทศอะไรแต่ทุกวันนี้ดูแค่ภายนอกอย่างเดียวคงต้องใบ้กินไปพักใหญ่เพราะแต่ละชาติต่างก็ต้องการความสำเร็จจนถึงกับอิมพอร์ตนักกีฬาเก่งๆจากชาติอื่นเข้ามาแข่งขันให้แม้จะไม่มีผิดกฎก็จริงแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าอนาคตทิศทางการกีฬาของอาเซียนจะเป็นอย่างไรทัพกรีฑาไทยวางโอต ธวัชชัยลงวิ่งป้องเหรียญทอง4x100แทนบิวที่บาดเจ็บหลังจากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มชาวไทยวัย17ปีเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศเวียดนามเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยต้องจัดนักวิ่งแทนบิวในการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตรล่าสุดสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยประกาศว่าสตาฟโค้ชได้ปรึกษากับคณะแพทย์ที่ดูแลลงความเห็นให้บิวถอนตัวจากการแข่งขันทุกรายการเพื่อพักฟื้นร่างกายให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเทศประเมินอาการเบื้องต้นให้พักอย่างน้อย1เดือนเป็นอย่างต่ำโดยในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายวางตัวโอ๊ต ธวัชชัยหินเอียดเข้ามาวิ่งในทีมแทนซึ่งขณะนี้ทางสตาฟโค้ชกำลังเร่งหารือกันในรายละเอียดการวางตัวของแต่ละไม้ที่ประกอบด้วยเฉาก๊วยชยุทธคงประสิทธิ์ต้าสระอาจดาบบังดอนสิทธิพรดอนไพรทีโอ๊ต ธวัชชัยหินเอียดสำหรับโอ๊ต ธวัชชัยวัย19ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเคยร่วมแข่งเยาวชนชิงแชมป์โลกร่วมทีมกับวิวภูริพลบุญสอนและคว้า6ทองจากวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรผลัด 4x100 ผลัดต่างระยะผลัด 4x400 ในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่37ศรีวิชัยเกมคว้าทองจากวิ่ง100เมตรสถิติ 10.57 วินาทีกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ดอกจานบานเชียงเกม